าคุณผู้ชมนะคะมาเที่ยวที่เมืองทองธานีกันค่ะวันนี้มีงาน BYI Fair กันแต่ที่สำคัญที่สุดวันนี้บริษัทไทยยามาฮ่ามอเตอร์มาจัดบูธยามาฮ่าพาวิเลียนที่นี่ด้านในนั้นเป็นอย่างไรอยากให้คุณผู้ชมนะคะตามพัชรินเข้าไปเลยค่ะ Just like that, she got a brand new life. ภายในของบูธยามาฮ่าพาวิเลียนนั้นไม่ธรรมดาค่ะภายใต้คอนเซ็ปต์ The Art of Technology นะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญเชียวล่ะค่ะเพื่อแสดงและบ่งบอกถึงบริษัทไทยยามาฮ่ามอเตอร์มีแนวทางในการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างไม่หยุดยั้งและตรงนี้ที่อยู่ตรงหน้าเราเป็นโซนของฟีโน่ค่ะแล้วตอนนี้เป็นที่ทราบดีกันนะคะว่าฟีโน่ลายใหม่เป็นอย่างไรบ้างแม่สวยงามใช่ล่ะค่ะสีชมพูนี้น่าจะเข้ากับผู้หญิงนะคะส่วนตรงน้อยก็จะเป็นสีดำแล้วก็สีที่อยากจะนำเสนออยู่ฝั่งนู้นนะคะน่าสนใจสำหรับหนุ่มๆใช่ล่ะค่ะที่ชอบความสดใสรุ่นนี้ก็ไม่ธรรมดาเช่นกันนะคะเป็นรถไฟฟ้าแล้วก็เป็นรถต้นแบบนะคะมาจากยามาฮ่าที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะเป็นรุ่นรถไฟฟ้า EC03 ค่ะอย่างที่คุณสุรชัยเคยให้ข้อมูลไปนะคะรถรุ่นนี้เป็นรถต้นแบบในอนาคตค่ะก็พูดง่ายๆว่าอีกไม่นานอาจจะมีรถไฟฟ้าเข้ามาที่ประเทศไทยนะคะเดี๋ยวเราไปดูโซนต่อไปกันค่ะนี่ค่ะมี O115i นะคะบอกได้เลยว่า4จังหวะแล้วก็เป็นระบบออโตเมติกระบายความร้อนด้วยอากาศแกร่งขุมกำลังของรถรุ่นนี้ก็คือกระบอกสูบไดอะซิลเป็นที่แน่นอนและที่พิเศษไปกว่านั้นนะคะเป็นระบบหัวฉีด YM7Fi ค่ะบอกได้เลยว่ารุ่นนี้ประหยัดอย่างแน่นอนเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะรุ่นนี้ก็เพิ่งเปิดตัวไปนะคะขอจับสักนิดเถอะค่ะฟิลเลโน่ค่ะเป็น4จังหวะนะคะ2วาล์วแล้วก็ระบายความร้อนด้วยอากาศค่ะบอกได้เลยว่าตอนนี้ราคาเร้าใจแบบนี้แล้วรูปร่างหรือว่าดีไซน์ของรถแบบนี้ไม่มีในประเทศไทยนะคะเป็นครั้งแรกค่ะที่ยามาฮ่านำมาไว้ตรงนี้แล้วก็ที่สำคัญมีเทคโนโลยีที่สำคัญก็มีกระบอกสูบแรงสิวแล้วรุ่นนี้ก็เป็นหัวฉีด YM7Fi เช่นกันค่ะส่วนโซนนั้นจะมีอะไรบ้างอยากพาคุณผู้ชมตามดิฉันไปเลยค่ะเป็นระบบออโตเมติกและเทคโนโลยีกระบอกสูบไดอะซิลรวมถึงหัวฉีดนี่เลยค่ะ YM7Fi เช่นกันนะคะมีหลายสีให้เลือกตอนนี้ฟิโอเร่นี่เลยค่ะทำสีใหม่วันนี้ก็นำมาโชว์กันในโซนนี้นะคะและด้านหลังนี้นะคะก็เป็นเรื่องของแฟชั่นนะคะใครอยู่ในสไตล์ไหนก็นี่ค่ะเลือกซื้อกันได้นะคะขับรถสวยๆแล้วนี่มีเสื้อผ้าสวยๆอยู่ด้านหลังเช่นกันเห็นไหมคะสาวๆเขากำลังช็อปกันใหญ่เลยล่ะค่ะ
ห็นมั้ยคะว่ายามาฮ่าไม่ได้มีจำหน่ายแค่รถจักรยานยนต์เท่านั้นนะคะแล้วก็ไม่ได้เป็นแค่ผู้นำระบบรถออโตเมติกนะคะแล้วก็เป็นผู้นำแฟชั่นด้วยเช่นกันขับรถสวยขับรถเท่ขับรถมีสไตล์แล้วก็ต้องแต่งตัวกันค่ะโซนแอคเซสซอรี่นะคะเอาไว้สำหรับตกแต่งรถจักรยานยนต์เห็นไหมคะว่าฟิลาโน่แหมเพิ่งออกไปเมื่อกี้นี้ลายของรถเป็นยังไงสีของรถเป็นยังไงนี่เลยค่ะเรามีหมวกกันน็อกให้คนขับด้วยนะคะบอกเลยว่าสวยงามแบบนี้ตรงกับรถแบบนี้แล้วก็มีอุปกรณ์ตกแต่งพร้อมเชียวล่ะค่ะรุ่นฟิลาโน่นี่ก็นับว่าบอกได้เลยว่ามีอุปกรณ์ตกแต่งให้คุณเลือกตกแต่งรถของคุณได้สะใจจริงๆค่ะที่เปิดตัวไปนะคะนี่ก็เลยก็มีลายสีสันสวยงามแบบเดียวกับรถเลยนะคะคนขับรถก็ต้องใส่หมวกกันน็อกที่มันเหมือนกับรถของตัวเองนะคะนี่ก็คืออุปกรณ์ตกแต่งมากมายเช่นกันเห็นไหมคะว่าจุใจใช่ละค่ะคนที่ชอบแต่งรถสวยงามบอกได้เลยว่ายามาฮ่าทำได้จริงๆค่ะและนี่ก็คือโซนสุดท้ายของยามาฮ่าพาวเลียนค่ะโซนนี้จะไม่ให้คุณผู้ชมดูก็ไม่ได้นี่เลยค่ะหัวฉีดยามาฮ่า YNZF อยู่ตรงนี้นะคะอาจารย์ขาสวัสดีค่ะขอถามแบบผู้หญิงผู้หญิงเลยนะคะครับทำไมหัวฉีดยามาฮ่า YNZF ถึงได้เหนือกว่าหัวฉีดคนอื่นคะแน่นอนครับที่มันเหนือกว่าอย่างที่เห็นได้ชัดอย่างที่เห็นได้ชัดๆเลยนะครับจากมุมมองภายนอกมันมีลิปสติกที่เพื่อน2ตัวใครอื่นมีตัวเดียวที่ไม่ใช่ YNZ มีแค่ตัวเดียวการที่มีลิ้นปีกผีเสื้อ2ตัวนี้นะอาจารย์มันดียังไงบ้างมันดีเพราะว่ามันจะแบ่งหน้าที่กันทำงานนะครับลิ้นปีกผีเสื้อตัวหลักกับตัวรองนะครับเราเรียกตัวหลักกับตัวรองตัวรองเนี่ยมันจะทำงานตอนเราขี่ช้าๆหรือว่ารถจอดรถติดนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะปิดไว้นะครับมันจะไม่ยอมให้อากาศเข้ามานะครับแต่มันจะส่งอากาศผ่านกับทางข้อเล็กๆที่แทนซึ่งไอ้ข้อเล็กๆเนี่ยนะครับมันจะถูกบีบเข้าไปบีบเข้าไปให้อากาศเนี่ยมันเข้าสู่ห้องเผาไหม้เร็วเมื่ออากาศเนี่ยมันถูกบีบเข้าสู่ห้องเผาไหม้ที่เร็วเนี่ยนะครับการเผาไหม้เนี่ยมันจะรุนแรงมันจะทำให้รถเนี่ยมีพลังกำลังมากขึ้นนะครับอันนี้เนี่ยคือจุดดีของไวเอ็นนะครับและเมื่อมันมีกำลังมากขึ้นเนี่ยมันสามารถใช้น้ำมันได้น้อยลงในการเผาไหม้นะครับมันจึงเป็นที่มาของความประหยัดน้ำมันของYNZ นั่นเองแล้วหัวฉีด YNZFI เนี่ยให้อัตราการประหยัดน้ำมันยังไงบ้างคะถ้าเป็นตัวMio 115i ตัวใหม่ของเราเป็นหัวฉีดรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับสามารถประหยัดน้ำมันได้ที่ 55.75 กิโลเมตรต่อลิตรนะครับโดยการทดสอบของ EPE หมดนะครับของมาตรฐานอุตสาหกรรมนะครับตัวนี้ผ่านการรับรองมาแล้วเรียบร้อยบอกได้เลยว่าหัวฉีด YM7FI อยู่ในรถรุ่นไหนของ Yamaha เริ่มมาตั้งแต่ Spark 135เห็นไหมคะคุณผู้ชมยังไม่บางคนยังไม่ทราบว่า Spark 135i เนี่ยนี่คือหัวฉีดรุ่นแรกเวอร์ชันแรกของ Yamaha แล้วพัฒนามาเป็น Fiore แล้ววันนี้ Mio 115i แล้ว Filano ด้วยไหมคะ Filano ด้วยโอ้โหคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะใครไม่ซื้อ Yamaha บอกได้เลยว่าไม่ใช่คนประหยัดน้ำมันค่ะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะได้รับความรู้เรื่องหัวฉีดแล้วก็แหมอาจารย์ค้างมาประจำกันอยู่ที่บูธ Yamaha Pavilion อย่างนี้ถูกต้องเลยค่ะครับเพราะว่าแน่นอนจะต้องมีคนประชาชนที่เข้ามาดูบูธ Yamaha Pavilion แบบนี้นะคะจะต้องอยากที่จะสอบถามเรื่องระบบหัวฉีด YM7FI ของ Yamaha อย่างแน่นอนสัปดาห์นี้ขอบคุณอาจารย์มากนะคะที่มาให้ความรู้กับเราค่ะToday is the day that I have always dreamed of, and forever. When you call me the champ of the world. I can raise my hands, I can scream out the best in the world, whole world. All my blood, sweat, and grind was all for this time. Today is the day. Is the day that I have always dreamed of. Forever. When you call me the champ of the world. I can raise my hands, I can scream.
เป็นไงกันบ้างคะคุณผู้ชมคะกับบูธยามาฮ่าพาวิเลียนนะคะอยากจะบอกว่าด้านในนี้รวบรวมเทคโนโลยีของยามาฮ่าไว้มากมายเชียวล่ะค่ะผู้ผลิตต่างๆเนี่ยมารวมกันอยู่ที่นี่โดยเฉพาะแบรนด์ยามาฮ่าแบบนี้นะคะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะอยากจะให้คุณผู้ชมนะคะมีความสุขกับแบรนด์ยามาฮ่าแบบนี้แล้วก็รถใหม่ที่มีการเปิดตัวไปเมื่อกี้ถึง2รุ่นด้วยกันนะคะสัปดาห์หน้าจะเป็นเรื่องราวอะไรต่อนั้นอยากให้คุณผู้ชมติดตามชมกันต่อไปค่ะ